สวัสดีครับแก้มือหน่อยเว้ยเฮ้ยรอบ2ครับใส่มา 1,500 นะครับผมรอบแรกเสียดายไปนิดนึงนะครับผมที่ไปถึง 1,000 แล้วแม่งไปต่อไม่ได้นะรอบนี้ก็เลยจัดใหม่ครับย้ำมาอีก 1,000 นะครับมีของเก่าอีก500เป็น 1,500 นะครับคือผมต้องเอาให้ได้เอาง่ายๆนะครับผม ผมเป็นพวกปัญญาอ่อนนะครับผมถ้าไม่ได้ผมนอนไม่หลับนะครับผมเป็นพวกบ้านะครับอ่ะเอาเป็นว่าเนี่ยเดี๋ยวผมจะเบ็ดยังไงวะเดี๋ยวขอดูรอบนี้ก่อนแล้วกันนะตัวไหนหน้าตาม2มาไหมวะเฮ้ย2กลับมาแล้วถ้า2กลับมาแล้วแบบนี้น่าเล่นนะครับมีโอกาสที่จะออก2ต่อเนื่องได้นะเพราะฉะนั้นเราก็ไปแทง2นะครับ42ที่วางไว้รอบแรกไม่ทันตัวอื่นก็พลาดไปนะคือผมอ่ะต้องตอนแรกเนี่ยจะเบ็ดตัวอื่นครับแต่ว่าไอ้ข้อเสียของเกมนี้คือมันเบ็ดยืนยันค่อนข้างยากครับพอเบ็ดไปแล้วเราต้องไปกดยืนยันนะทีนี้พอกดยืนยันบางทีแม่งช้าไปมันไม่รับมั่งอะไรมั่งนะครับก็ทำให้พลาดโอกาสนะครับผมรอบนี้ก็คือตัว2ทั้งหมด45และ56นะครับกลัวจะออก562อะไรพวกนี้นะก็เลยจะติด56ไว้ด้วยนะครับตัวละ50บาทครับมี 1,500 ก็แทงสบายหน่อยแต่ว่าเบ็ดขั้นต่ำ15บาทนะเกมนี้นะครับอีเหี้ยโดดมาซะแรงเลยสัตว์216ครับก็ได้สิครับอย่างนี้นะครับสบายครับถ้ามี2อ่ะผมรอดอยู่แล้วดูก็รู้ครับทรงแบบนี้ที่ผมไม่ชอบอีกอย่างนึงนะนอกจากเรื่องของการกดยืนยันนะครับก็คือเรื่องผลที่ออกค่อนข้างช้าครับใช้เวลาจะไม่เหมือนกับตัวคิงเมเกอร์แต่ช่วงนี้คิงเมเกอร์ผมเล่นไงก็ไม่บวกเลยว่ะไฮโลไทอ่ะแต่ว่าคนบางคนที่มาคอมเมนต์ก็ยังบวกกันอยู่นะครับผมเล่นเหนื่อยเลยอีอ่ะแม่งเล่นยากชิบหายครับผมเดี๋ยวเรามาลุ้นกันรอบนี้อีกรอบนึงนะครับผมว่าจะกดคูณ2นี่นะไปไม่ต้องลังเลยืนยันน่ะเข้าหรือเปล่ามันให้กดไหมล่ะได้ครับกดยากชิบหายครับผมแม่งเอ้ยต้องเผื่อเวลากดยืนยันไว้5วิอ่ะคิดดูดิบางทีแม่งจะบวกไอ้เหี้ยพลาดเพราะกดยืนยันไม่ได้นะครับ1 2อีกแล้วครับทุกคน1 2 4ครับรอบนี้นะครับโอ้1 2มาบ่อยจัดเลยมาบ่อยจัดๆแบบนี้พี่ก็บวกสิครับผมต่ำใส่ไว้200ครับเนี่ยดูดิแม่งกว่าจะรู้ผลกว่าจะเฮี้ยอะไรโคตรจะช้า 2,570 นะครับถามว่าพอใจยังไม่พอใจครับเพราะว่าเราเอามา 1,500 นะครับอย่างน้อยเนี่ยขอสัก 3,000 นะจะได้ครึ่งหนึ่งนะครับกำไร 50% ก็ยังดีครับเดี๋ยวลองดูรอบนี้นะครับผมโบแดงแสลงใจโอ้ถ้าใครได้เห็นดีลเลอร์ต้องบอกเลยนะว่าดีลเลอร์ห้องนี้นี่แม่งเด็ดจริงนะโอ้โหลุกทีนี่โอ้เหี้ยแทงไม่ทันเลยสัตว์พอพูดถึงดีลเลอร์อี๋ถ้ากูแทงได้แทงกูบวกแล้วนะเนี่ย224ครับนะผมน่าจะบวกนะถ้าผมแทงทันอ่ะผมแทงไม่ทันครับผมมัวแต่ไปจ้องดิลเลอร์อยู่นะก็เลยซวยเลยครับผมแม่งไอ้เหี้ยรอบนี้ถ้ามันแทงไม่ได้ก็ต้องรอบต่อไปครับกว่าจะแทงได้แต่ละรอบแม่งช้านะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมไม่อยากจะพลาดเลยเอาจริงเดี๋ยวรอแป๊บนึงนะครับผมรอสักครู่นี่ไงโอ้กว่าจะปล่อยให้เบ็ดนะครับผมรอบนี้ผมกดตั้งแต่เนิ่นๆเลยไม่น่าจะหลุดแล้วล่ะครับได้ครับเรียบร้อยนะครับเราลุ้นเพิ่มที่1 2 3แล้วกันนะผมใส่ไปอีก100บาทนะครับรอบนี้คือขอเป็นต่ำนะครับได้1 2 3ยิ่งดีครับโอ้มี10เท่าด้วยนะครับผมติดแล้วออกหรือเปล่าประเด็นเอ้ย2ว่ะ245ครับ
อู้ได้รอบนี้สวยๆเลยครับไฮโล11นะ245เนี่ยลืมอะไรไปหรือเปล่าจริงๆแล้วถ้าได้3ต่ำก็ดีนะเพราะว่าผมเอี่ยว3ไว้เยอะเหมือนกันนะรวยแล้วล่ะครับรอบนี้ได้เลิกแน่ๆครับนี่ไงครับจบแล้วนะครับผม 3,200 บวกกับ700ข้างบนน่าจะ 3,900 กว่าๆหรือ 4,000 แล้วเนี่ยแหละน่าจะถึงครับเดี๋ยวลองเงินดีดโหนี่ไง 3,956 ครับนะพอเลยครับผมอิ่มได้แล้วนะครับผมก็อันนี้เป็นจังหวะจริงๆครับคือบางทีอ่ะเราพลาดเพราะว่าเราแทงไม่ทันผมถึงบอกว่าเผื่อเวลากดยืนยันอ่ะไว้สัก5วินะถ้าสมมุติว่าใครจะเล่นนะครับผมก็ผมพอนะ 1,500 ได้ 3,000 นะครับถือว่าทำกำไรเท่าตัวนะก็โอเคครับผมมันอาจจะไม่ได้ปื๊ดปาดเหมือนกับตัวไฮโดรไทยคิงเมเกอร์แต่ถามว่าผมว่าช่วงนี้เกมนี้บวกง่ายกว่านิดนึงครับผม